บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทสพครับเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการ G1 ทับ61ในอ่าวไทยขึ้นเป็น800ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันแล้วในวันนี้นะครับโดยก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจะถูกนำมาเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านราคาพลังงานให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศครับโดยนายมนตรีลาวันชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตทสพครับบอกว่าหลังจากปตทสพชนะการประมูลและได้รับสิทธิ์ในสัญญาแบ่งปันผลผล,ผลิตแปลงสำรวจ g 1 6นทับซึ่งประกอบด้วยแหล่งเอราวันแหล่งปลาทองแหล่งสตูลแล้วก็แหล่งฟูนานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินั้นบริษัทได้เร่งดําเนินงานทุกด้านอย่างเต็มความสามารถเพื่อเพิ่มการผลิตกา๊าซเนื่องจากตระหนักว่า นะครับเป็นอย่างยิ่งว่าก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศที่รองรับความต้องการใช้พลังงานทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมการเพิ่มอัตราผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้ตามแผนงานปตทสพนั้นได้ปรับปรุงสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์การผลิตให้มีสเสถียรภาพและความปลอดภัยติดตั้งแท่นหลุมผลิตจํานวน12แทน่นวางท่อก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลเจาะหลุมผลิตเพิ่มกว่า300หลุม เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้นอ,อัตรา800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันในวันนี้ครับสำหรับแผนงานต่อจากนี้ปตทสอพอจะทําการติดตั้งแท่นหลุมผลิตเพิ่มเติมอีกปีละประมาณ8แท่นและเจาะหลุมผลิตเพิ่มอีกประมาณ300หลุมต่อปีในโครงการ g 1ทับ61เพื่อให้โครงการ g 1ทับ61ยังคงเป็นอีกแหล่งพลังงานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศครับ